เอเลียสรับเสียดายเวียดนามโดนพายุถล่มทำชวดบูรัสเซียล็อกเป้าชนะดาวทองกีฬาวันที่9กันยายน2567 11 นาฬิกา 45 นาทีเอเลียสดอลล์รองกัปตันทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องรายการพิเศษ LP Bank Cup 2024ยอมรับเสียดายชวดฟาดเกือกรัสเซียพร้อมล็อกเป้าเอาชนะเวียดนามให้ได้เมื่อวันที่9กันยายนที่ห้องแถลงข่าวภายในที่ทำการสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนามฝ่ายจัดการแข่งขัน LP Bank Cup 2024จัดงานแถลงข่าวของทีมชาติไทยก่อนที่จะลงสนามพบกับเวียดนามการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยมาซาทาดาอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเอเลียสดอลล์รองกัปตันทีมก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามนัดแรกพบกับรัสเซียวันที่7กันยายนแต่เนื่องจากมีพายุยางงี้เข้าถล่มเวียดนามและกรุงฮานอยอย่างหนักจนทำให้การแข่งขันนัดดังกล่าวต้องยกเลิกเพื่อความปลอดภัยโดยมาซาทาดาอิชิอิกล่าวว่าหลังจากที่เราไม่ได้แข่งขันกับรัสเซียทำให้เรามีเวลาในการซ้อมจากเมื่อวานเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นการเตรียมพร้อมที่ดีและพร้อมที่จะเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องสภาพสนามซ้อมว่าจะเป็นอย่างไรผมมองว่าการเล่นในทีมชาติมีเวลาซ้อมน้อยเมื่อไม่ได้เจอกับรัสเซียทำให้เวลาซ้อมเพิ่มขึ้นถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราผมได้ดูการเล่นของเวียดนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรวมถึงเกมกับรัสเซียมีการแก้ไขเกมรับได้ดีขึ้นเกมรุกมีความรวดเร็วและใช้นักเตะในการเติมเกมรุกมากถ้าพูดถึงตัวนักเตะมีนักเตะเวียดนามหลายคนที่มีศักยภาพที่ดีเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาเล่นได้ง่ายด้านเอเลียสดอลล์รองกัปตันทีมกล่าวว่านักเตะในทีมชาติไทยหลายคนเสียดายที่ไม่ได้เจอกับรัสเซียส่วนการเจอกับเวียดนามพวกเขาเป็นทีมที่ดีเป็นทีมที่แข็งแกร่งในอาเซียนส่วนตัวกับทีมก็โฟกัสกับผลการแข่งขันพยายามทำเต็มที่ตั้งเป้าว่าอยากจะเอาชนะให้ได้และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าโค้ชอิชิอิมีการเตรียมทีมมาอย่างดีอย่างไรก็ตามทีมเรามีนักเตะหน้าใหม่เยอะและหลายคนยังไม่ค่อยมีประสบการณ์แต่ทุกคนก็โฟกัสและพยายามเล่นตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้สำหรับไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่10กันยายน2567เวลา20นาฬิกาที่มีดินสเตเดียมกรุงฮานอยถ่ายทอดสดทางช่อ32 Facebook FA Thailand และฉางชูก YouTube ฉางชูก Official ภูมิธรรมถามกลับเรืองไกรจะรื้อฟื้นให้เกิดความขัดแย้งในชาติอีกทำไมการเมืองวันที่8กันยายน2567 16 นาฬิกา 41 นาทีภูมิธรรมถามกลับเรืองไกรจะรื้อฟื้นให้เกิดความขัดแย้งในชาติอีกทำไมหลังยื่นเรื่องต่อกต.ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีชี้คำสั่งเศษ66ส่วน23ชัดเจนแล้วเผยตามกฎหมายใหม่สตช.นายกรัฐมนตรีนั่งประธานก.ตำรวจเฉพาะตัวเมื่อวันที่8กันยายนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะส่งหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อขอให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรว่ากรณีเสนอชื่อนายภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าข่ายมีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา164หรือไม่และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ8หรือไม่และเข้าข่ายเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา174ประกอบมาตรา164
5หรือไม่ว่าเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนยืนยันว่าตนเข้ามาตามกระบวนการอยู่แล้วทุกอย่างที่มาก็เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาส่วนเรื่องในอดีตนั้นที่เข้าไปนั้นก็ไม่ได้ฝักใฝ่อะไรแต่เป็นเรื่องการหนีตายและเมื่อเหตุการณ์สงบลงแล้วก็มีการนิรโทษกรรมเรียบร้อยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่เศษ66ส่วน 2,523 ทุกคนก็กลับมาก็ไม่เข้าใจว่านายเรืองไกรจะไปรื้อฟื้นให้เกิดความขัดแย้งในชาติอีกทำไมแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรจากที่นายเรืองไกรไปยื่นเรื่องต่อกกต.ก็ให้ว่ากันไปตามขั้นตอนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวนายภูมิธรรมกล่าวว่าแต่ก็คิดว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งหน้าก็คงจะต้องเสนอให้มีการเอาผิดกับการร้องที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งผู้ร้องก็ควรจะต้องชดใช้บ้างเพราะการร้องแต่ละครั้งผู้ที่ถูกร้องต่างได้รับความเสียหายไปแล้วตรงนี้คงต้องการพิจารณากันนายภูมิธรรมกล่าวถึงการแบ่งงานในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีว่าในส่วนการกำกับดูแลงานของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีขณะนี้ยังต้องรอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนซึ่งขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทั้งนี้ในส่วนการกำกับดูแลคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเรือตำรวจนั้นตามกฎหมายใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการกำกับดูแลเฉพาะตัวและหากนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือติดภารกิจก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจซึ่งกฎหมายใหม่นี้แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่นายกรัฐมนตรีจะสามารถมอบหมายให้กับรองนายกรัฐมนตรีได้ช่วงนี้ชอบเลข3มากขนมรูแจกความสดใสในชุดแข่งหงแดงกีฬาวันที่8กันยายน2567 20:19 น.โดนัทรติชาพรรัชพงศ์หรือขนมรูพิธีกรสาวสวยของวงการอีสปอร์ตเกม ROV แจกความน่ารักในชุดแข่งลิเวอร์พูลพร้อมแคปสุดปั่นที่อาจทำให้แผนผีแดงต้องสะดุ้งการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแดงเดือดนัดแรกของฤดูกาล 2024-25 จบลงไปแล้วโดยเป็นลิเวอร์พูลที่บุกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์ 3-0 ล่าสุดโดนัทรติชาพรรัชพงศ์หรือขนมรูพิธีกรสาวสวยของวงการอีสปอร์ตเกม ROVซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมหงแดงได้ออกมาแจกความสดใสในเสื้อชุดแข่งสีขาวของลิเวอร์พูลซึ่งเป็นเสื้อตัวที่ลิเวอร์พูลใส่ในเกมที่เอาชนะแมนยูไนเต็ด 3-0 มาหมาดพร้อมแคปชั่นหยอกล้อกับแฟนผีแดงว่าช่วงนี้ชอบเลข3มากโดนเฉพาะ 3-0 หยอกกกนมหมายถึงเสื้อแข่งแบบที่3ฤดูกาลเศษ2024ส่วน25ของสโมสรสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานและความน่ารักสดใสของเธอสามารถติดตามกันได้ที่เพจคาโนมรูและคาโนมรูไลฟ์